สั่งซิติดไม่ติดก็ทักมาสวัสดีค่ะสวัสดีครับคุณวรยาสวัสดีคุณผู้ฟังคุณผู้ชมจสร้อยทุกท่านครับผมไปอยู่ห้องนั้นสดใสเชียวนะอากาศดีดูท้องฟ้าด้านหลังสิเห็นไหมแจ่มใสไหมใช่ดูท้องฟ้าด้านหลังคุณทำไมมันขมุกขมัวขนาดนั้นอ่ะพอคุณไปแล้วมันก็ยังไม่ได้ไปด้วยอ่ะอ๋อมันก็ยังขมุกขมัวอยู่ใช่ไหมขมุกขมัวอยู่ดูของผมสิแจ่มใสมากเลยท้องฟ้าอากาศดีนะทุกวันพุธคุณมีความสุขใช่ไหมใช่ดีที่ยังอยู่กันได้ฮะร้อนขนาดนี้ค่ะฮะวันนี้มาดูสภาพการจราจรกันเลยไหมรีบหรออยากทำงานทำไมคุณจะไม่ทักทายรอบบ่ายสามโมงกันสักหน่อยนึงหรอคุณจะรีบไปไหนทักกันมาตั้งแต่ช่วงบ่ายทักทายกันต่อเนื่องนะคะสำหรับ2ชั่วโมงแล้วหลายๆท่านที่ฟังอยู่นะคะเข้ามาติดตามได้นะคะจอสอของเรามีรายการที่เรตติ้งพุ่งก็ไปแสนแปดแล้วนะคะเนาะอย่าทำให้มันดีอย่าทำให้มันดีหรอเออทำแค่แบบพอเสมอตัวก็พอจริงหรอนี่ทำดีแล้วหรอเนี่ยทุกวันเนี้ยใช่ถ้าไม่ดีจะได้เพิ่มเวลาแล้วไงเดี๋ยวเขาจะเข้าที่ประชุมนะคะระหว่างนี้ใครที่ฟังอยู่อยากจะให้คุณเสมาจัดรายการวันไหนเพิ่มกี่ชั่วโมงพอแล้วมั้งแค่นี้ก็พอแล้วมั้งยังมีเพิ่มอีกเหรอเพิ่มช่วงเวลาก็พอแล้วมั้งยังจะมีเพิ่มวันกันอีกเหรอไม่ดีหรอเดี๋ยวเอ้ยจะบอกดีไม่ได้คิดอยู่เนี่ยจะบอกดีไม่บอกดีนะเชนบอกว่าช่วงใหม่ที่เพิ่มเวลามาเนี่ยอาจจะไม่ใช่มีเสมาคนเดียวแล้วนะเอออาจจะทำตามคำเรียกร้องของใครหลายๆคนที่แบบอยากจะเอาคนนู้นมาสิเอาคนนี้มาแจมด้วยสิก็ดีนะจริงๆมันต้องแบบว่าหมุนเวียนกันไปนะใช่ใช่ใช่เพราะถ้าผมทำคนเดียวไม่เผื่อผมลาผมหายผมเป็นอะไรบ้างเลยแล้วไงก็ต้องมีอาจจะมีไม่บอกดีกว่าเดี๋ยวเอาไว้ให้เราติดตามกันดีกว่าแต่ว่ารายการของเราก็จะมีแบบนี้แหละนะหมุนเวียนเซอร์ไพรส์กันไปนะคะคือคุณเสียมาก็ชอบโดดงานบ่อยก็เลยต้องมีอะไรมาเสียบแทนตลอดเลยนะเออก็ต้องมีคนมาสแตนด์บายหรือว่าอาจจะเป็นนั่งจัดคู่กัน2คนตรงนี้อีกคนนึงห้องคุณได้ไหมล่ะห้องคุณไหวไหมอ่ะได้สิได้จริงหรอถ้าคุณผู้ฟังเรียกร้องอะไรเราก็ทำได้เพื่อคุณผู้ฟังเราทำได้ทุกอย่างแหละน่ารักที่สุดยกเว้นอย่างเดียวที่ทำไม่ได้คืออะไรให้คู่อิสเรียอันนี้ทำไม่ได้เออทำไมแล้วก็ไม่ทำด้วยจริงหรออันนี้ไม่ได้เป็นคอนเทนต์ใช่ไหมไม่ได้เป็นคอนเทนต์อันนี้เป็นเรื่องจริงเตะมาทีนี่เข่ายังปวดไม่หายเลยจนวันนี้เนี่ยคุณแค้นฝังหุ่นมากเลยคุณพูดมาหลายวันแล้วนะเดินขึ้นสะพานลอยยังปวดขาอยู่เลยนี่คุณพูดมาหลายวันแล้วนะว่าคุณอิสรีเนี่ยเตะคุณเนี่ยก็มันเรื่องจริงไงมันไม่ได้มีภาพหลักฐานน่ะคุณก็เอาใครจะไปอัดกดคลิปทันแล้วเขาเตะมาปุ๊บเดียวผมก็โอ้จุกแล้วสวัสดีหลายท่านอีกรอบนะครับไม่ว่าจะเป็นคุณสุรินนะคุณกระปุกแดงบอกว่าที่สมุทรปราการ38องศาดัชนีความร้อน42ค่ะร้อนมากนะคุณสุรินบอกว่าสวัสดีคุณวรยาแล้วก็คุณเสมานะครับแถวทุ่งครุนี่35องศาร้อนเหมือนเดิม คุณสุนทรนะครับสวัสดีครับแล้วก็ขอบคุณสำหรับขนมด้วยนะครับตอนนี้หมดเกลี้ยงเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะฮะพูดหลายรอบเพราะว่าให้คุณสุนทรทราบว่าหมดแล้วนะเขาบอกว่าสวัสดีสุดหล่อเสมาแล้วก็สุดสวยคุณวรยานะ คุณอภินันท์ด้วยนะครับมารายงานตัวกันในช่วงให้ทราฟฟิกอีกรอบนึงนะครับขอบคุณมากทำไมคุณไม่อ่านคุณอภินันท์ให้ครบล่ะแม่หงแดงสุพรรณบุรีรายงานตัวครับหงแดงคลองเตยรายงานตัวช่วงนี้ผลบอลไม่ค่อยดีไม่อยากจะพูดถึงเดี๋ยวคืนนี้ Merseyside Derby Match เดี๋ยวรู้กันนี่เมื่อสักครู่คุณปลั๊กแซวเข้ามาบอกว่าคืนนี้จะเป็นสีน้ำเงินหรือสีแดงเดี๋ยวรู้กันนะสำหรับเมืองนี้นะสวัสดีคุณวิลาสินีด้วยนะครับบอกว่า PM 2.5 มากเลยค่ะท้องฟ้าคุณดีเจอ๋อน่าจะหมายถึงของคุณวรยาใช่มั้ยข้างหลังใช่มั้ยของคุณวรยาเนี่ยดูขมุกขมัวครึ้มฟ้าครึ้มฝนยังไงครึ้มอกครึ้มใจตั้งแต่บวยโซดาอะไรของคุณแล้วน่ะไม่รู้อีกเคลียร์กันถึงไหนพี่ตอนนี้น่าจะประชุมเสร็จแล้วเดี๋ยวมาฟังแน่ๆเลยอ่ะครับสวัสดีเบญจรัตน์ด้วยนะครับแล้วก็สวัสดีพี่วันบางรักอีกรอบนึงนะพี่วันบอกว่าร้อนก็ร้อนทักทายค่ะให้คุณเสมาคุณวรยาค่ะสวัสดีคุณลูกเจ้าพ่อฮิงเจียด้วยครับบอกว่าสวัสดี2พูดบนรายการให้ทัฟฟิกครับรอฟังรายการรถติดอยู่หน้าลานจอดรถแมคโครลำลูกกาคลอง3ครับแล้วก็คุณอภินันท์แซวมาบอกว่าขยันทำงานจังเลยนะพระอาทิตย์เนี่ยค่ะร้อนมากนะร้อนจริงร้อนจังนะช่วงนี้ระหว่างนี้นะคะใครที่ติดตามจสร้อยอยู่สามารถเพิ่มเติมมาได้นะเรื่องของการจราจรค่ะเราไปเส้นทางไหนกันก่อนดีนะเอาตรงไหนดีอะ
มาเริ่มกันที่เส้นทางพระราม4ก่อนมั้ยเห็นตอนนี้ท้ายแถวเริ่มสะสมยาวขึ้นแล้วนะพระราม4ไม่แน่เขาอาจจะมาหาเราก็ได้นะเพราะว่ามุ่งหน้ามาหาเราเลยนะเนี่ยเนี่ยมาทางด้านของใต้ทางด่วนต่อเนื่องมาทางด้านของคลองเตยแต่ว่าถ้าผ่านพ้นช่วงใต้ทางด่วนไปเนี่ยการจราจรดีขึ้นนะไม่ค่อยติดนะแต่ว่าที่ติดเนี่ยจะเป็นช่วงตั้งแต่3ย่านมาทางด้านของสระแดงต่อเนื่องมาทางด้านของแยกวิทยุแล้วก็มุ่งหน้ามาใต้ทางด่วนเนี่ยยังเคลื่อนตัวได้ช้าแล้วก็ดูสิครับมีท้ายแถวสะสมนะถ้าผ่านพ้นช่วงใต้ทางด่วนมาคลองเตยมารัชดามาเกษมราษฎร์มากล้วยน้ำไทยไปจนถึงพระโขนงแต่ละจุดนี้ก็ยังถือว่าเคลื่อนตัวได้ตามรอบจังหวะสัญญาณไฟอยู่ส่วนฝั่งกลับกันที่หนาแน่นจะเป็นช่วงแยกเกษมราษฎร์นะครับที่เห็นว่ายังมีท้ายแถวสะสมผ่านพ้นจุดนี้ไปก็ยังเคลื่อนตัวตามกันไปได้อย่างต่อเนื่องเข้าไปสะพานเหลืองแยกมหานครเข้าไปหัวลำโพงก็ยังถือว่าใช้การได้อยู่ครับด้านของสุขุมวิทฝั่งขาเข้าเองก็หนาแน่นแล้วเช่นเดียวกันนะครับตั้งแต่ช่วงทองหล่อเข้ามาพร้อมโพงแยกอโศกเริ่มเคลื่อนตัวได้ช้าแล้วนะเต็มพื้นที่นะหนาแน่นเลยฝั่งกลับกันได้ตามรอบไฟนะไม่ว่าจะเป็นช่วงก่อนถึงพร้อมโพงช่วงก่อนถึงอโศกสุขุมวิทจุดนี้นะครับแล้วก็ทางฝั่งของเอกมัยที่จะมุ่งหน้ามาแยกพระโขนงผ่านพ้นจุดนี้ออกไปก็ยังใช้การได้ไม่มีปัญหาการจราจรส่วนของเพชรบุรีก็เริ่มชะลอตัวเหมือนกันนะครับไม่ว่าจะเป็นช่วงราชเทวีช่วงประตูน้ำช่วงจากใต้ทางด่วนที่จะมุ่งหน้ามาแยกอโศกเพชรมาทางด้านของเพชรอุทัยมาทางด้านของพร้อมพงอันนี้ก็เคลื่อนตัวได้ช้าแล้วก็เริ่มมีท้ายแถวสะสมขึ้นแล้วส่วนฝั่งกลับกันจะสะสมด้านของพร้อมพงถ้าผ่านพ้นจุดนี้เข้ามาโดยรวมก็ยังเคลื่อนตัวตามกันไปได้อย่างต่อเนื่องครับผม คุณอภินันท์บอกว่าของงามวงวานครับได้เลยครับขอมาจัดให้เลยนะครับเดี๋ยวนี้เลยงามวงวานตอนนี้มีสะสมช่วงก่อนถึงแยกพงเพชรด้านที่มาจากวิภาวดีรังสิตนะครับที่จะมุ่งหน้ามาทางด้านของใต้ทางด่วนมาแยกพงเพชรเนี่ยชะลอตัวเริ่มมีท้ายสะสมก่อนถึงแยกพงเพชรส่วนฝั่งกลับกันช่วงใต้ทางด่วนนี่รถมากถ้าผ่านพ้นหน้าห้างนะครับมาทางด้านของวิภาวดีรังสิตต่อเนื่องมาลงอุโมงค์เกษตรโดยรวมงามวงวานฝั่งขาเข้ายังไม่มีปัญหาการจราจรส่วนงามวงวานฝั่งขาออกที่คุณอภินันท์สอบถามมาก็จะหนาแน่นตั้งแต่ช่วงก่อนถึงแยกพงเพชรไปจนถึงบริเวณใต้ทางด่วนงามวงวานถ้าผ่านพ้นจุดนี้มาแยกแครายเข้ามาในส่วนของถนนรัตนาธิเบศรขาออกที่จะมุ่งหน้าไปข้ามสะพานพระนั่งเกล้าอย่างใช้การที่ดีไม่มีปัญหาการจราจรครับค่ะเดี๋ยวเราไปที่คุณบุญเกื้อหน่อยนะ คุณบุญเกื้ออยู่ตรงถนนนครหลวงอยุธยาเนาะเดี๋ยวไปคุยกันสวัสดีครับคุณบุญเกื้อครับสวัสดีครับสวัสดีครับผมใช้วงแหวนตะวันออกนะครับออกมาเบี่ยงเข้ามาสายเอเชียพอเบี่ยงเข้ามาเจอไฟไม่ยากครับผมตรงก่อนถึงปั๊มปตท.นะฮะก่อนถึงปั๊มปตท.ลุกกำลังแรงนะครับลุกไม่ไม่รู้ตอนนี้มีเจ้าหน้าที่มาหรือยังก็ไม่ทราบอยู่ใกล้ปั๊มด้วยใช่ไหมกลุ่มควันนี่มันลอยเข้ามาบดบังทัศนวิสัยบนท้องถนนไหมครับลอยขึ้นมานิดหน่อยครับเพราะว่าอยู่ลึกมันเบี่ยงซ้ายข้างจะเข้าอะไรนิคมก็ตรงนั้นอ่ะไฮเทคอยุธยาเหรอครับใช่ใช่ทางอย่างอ๋ออันนี้คือข้างทางเลยใช่ไหมครับติดถนนเลยใช่ถนนฮะตรงถนนฮะริมทางเลยนะฮะค่ะแต่เอาเลี้ยวซ้ายเข้าไปนิดนึงมันลุกลามเป็นวงกว้างไหมครับตอนที่คุณบุญเกื้อผ่านมาวงกว้างตอนที่ผมมากว้างนะประมาณสัก20-15 นาทีได้นะแถวนั้นมีบ้านคนมีอะไรไหมครับไม่มีครับตรงนั้นไม่มีจะมีถัดมาอีกนิดนึงตรงอยุธยาสายเอเชียก็จะเป็นปั๊มปตท.ใหญ่อะนะค่ะวันอย่าตรงนั้นน่ะค่ะครับตอนนี้เราประสานเจ้าหน้าที่ดับเพลิงแล้วก็รวมถึง191อุทยาให้แล้วค่ะคุณบุญเกื้อไม่สายไฟฮะน่ากลัวเลยลุกขึ้นมันสายไฟไปเลยฮะแต่การจราจรยังไม่มีปัญหาใช่ไหมครับไม่มีครับเพราะว่าห่างจากถนนหลักประมาณสักจะเป็น200 เมตรได้ตรงนั้นน่ะตอนที่ผ่านมานี่กลุ่มควันเป็นสีอะไรอยู่ครับก็สีดำครับเพราะไม่ทั้งหญ้าไม่ทั้งสายไฟครับตอนนี้อ๋อได้ครับตอนนี้ประสานงานเจ้าหน้าที่ให้แล้วมันต่ำๆประมาณสักจากพื้นไปประมาณสัก3-4 เมตรเนี่ยมันไหม้ตรงนั้นแหละมันลุกไหม้แต่ตอนเนี้ยค่ะครับเอ้ยตอนเนี้ยนะที่ผมผ่านมาได้ครับคุณบุญเกื้อยังไงเดี๋ยวเราตามต่อให้สำหรับจุดนี้นะครับเบี่ยงเข้ามาทางเบี่ยงซ้ายเข้าอำเภอนครหลวงฮะมาจอดทุลโอ้อากาศตอนนี้ถามเจ้านี่บอกว่า40 กว่าองศาโอ้โห40 กว่าเลยหรอคืออยู่ข้างนอกมันร้อนจัดเนาะใช่ครับมาจงแอร์ลงฐานหินก็พอดีได้โอ้ร้อนโอ้ตรงนั้นด้วยใช่ไหมใช่แบบนั้นโอ้ร้อนมากครับครับผมขอบคุณมากครับคุณเพื่อเดินทางปลอดภัยสวัสดีได้เดี๋ยวจะรายงานได้อีกทีนึงได้ครับขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับค่ะในจุดดังกล่าวที่คุณบุญเกื้อแจ้งกันมาเราก็ประสานเรียบร้อยแล้วนะคะทั้งเจ้าหน้าที่ดับเพลิงเองแล้วก็191อุทยานด้วยใครที่ใช้เส้นทางตรงไหนที่เห็นลักษณะเห็นแบบนี้เนี่ยแจ้งกันมาได้เลยนะคะไฟไหม้ยากข้างทางแล้วก็ลุกลามไปที่สายสื่อสารด้วยนะคะครับก็ตอนนี้สภาพการจราจรทางหลวงหมายเลข32หรือว่าสายเอเชียยังไม่มีปัญหาการจราจรนะจุดที่คุณบุญเกื้อแจ้งเข้ามาเมื่อสักครู่นี้นะครับเนี่ยโดยรวมจากช่วงบางปะอินนะครับเข้าออกตอนนี้ก็ยังถือว่าใช้การได้ทั้งไปทั้งกลับนะครับแล้วก็มีอุบัติเหตุจุด
นึงครับที่ทางหลวงหมายเลข340คุณอภินันท์แจ้งเข้ามาทาง YouTube นะบอกว่าเลยสำนักงานขนส่งจังหวัดสุพรรณบุรีประมาณสัก800เมตรมีรถบรรทุกหินคือน่าจะเสียหลักนะอยู่ในช่องทางคู่ขนานเห็นบอกว่าคือคว่ำเลยเหรอครับคือแบบหงายท้องอย่างนี้เลยเหรออยู่ในช่องทางคู่ขนานแต่ว่าจุดนี้คุณอภินันท์เพิ่มเติมให้บอกว่ามีเจ้าหน้าที่แล้วครับขอบคุณข้อมูลนะครับคุณสุรินทร์บอกว่าคุณแซงนี่สวยมากครับคืออะไรอ่ะคุณใครคือคุณแซงนี่ฮะแซงนี่คุณดูผิดคลื่นหรือเปล่าครับเนี่ยพี่สุรินทร์คุณแซงนี่ใครคือแซงนี่ครับน่าจะผิดคลื่นแล้วมั้งฮะโอ้ยดิฉันมีกำลังใจแล้วแหละสวัสดีคุณดร.กสิดิษฐ์ด้วยนะครับสวัสดีค่ะวรยาเสมาทักทายนะคะทำไมคุณกดซาวนั้นล่ะดร.เรื่องน้ำบวยอ่ะเรื่องน้ำบวยอ่ะดร.รู้ยังถ้ายังไม่รู้ใช่ไหมเดี๋ยวคุยกันหลังไมค์ผมมีเรื่องน้ำบวยอ่ะเมื่อสักครู่อ่ะช่วงต้นรายการอ่ะหลังบ่ายโมงอ่ะคุณวรยาเขาคุยเรื่องน้ำบวยคุยเรื่องน้ำเขาบอกวันนั้นเห็นคุณเสมากินน้ำบวยผมไม่ใช่ผมพี่ไปเห็นใครกินน้ำบวยไม่ใช่ผมเป็นเรื่องเลยแต่นี่เป็นเรื่องไปที่คุณปรีชาก่อนดีกว่าไหมคุณปรีชาสวัสดีครับพี่ปรีชาสวัสดีค่ะชื่ออะไรแพทตินัมแพทตินัมไปไหมแพทตินัมครับครับไปนะกดมิเตอร์นะพี่ปรีชาไม่กดนี่ร้องเรียนนะรับแขกอยู่รับแขกก่อนไหมพี่ปรีชาเดี๋ยวผมโทรกลับนะได้ขอบคุณมากครับพี่ปรีชาแหมอุตส่าห์ให้คุณปรีชามาเป็นตัวช่วยเนี่ยไม่ทันละสายไปละกำลังติดลูกค้าอยู่พอดีเลยโทรเข้ามารายการจะขอรถปุ๊บลูกค้าเรียกเลยก็เลยต้องให้พี่เขาไปทำงานก่อนนะแพทตินัมไปไหมแพทตินัมไปนะไปเมื่อสักครู่พี่ปรีชาเขาไปแพทตินัมค่ะบอกว่าอยู่แถวถนนวิทยุถนนวิทยุเนี่ยถ้าฝั่งที่จะมุ่งหน้าเพลินจิตเนี่ยก็จะมีชะลอตัวนะครับฝั่งที่จะมุ่งหน้าเพลินจิตจะมีชะลอตัวส่วนฝั่งกลับกันมาตัดสารสินมาทางด้านของพระราม4บริเวณแยกวิทยุด้านนี้ยังเคลื่อนตัวได้นะครับยังเคลื่อนตัวได้อยู่นะส่วนทางฝั่งของพระราม1ก็จะมีสะสมช่วงราชประสงค์มาเฉลิมเผ่ามาปทุมวันเคลื่อนตัวได้นะครับยังตามกันไปได้อย่างต่อเนื่องทางฝั่งพญาไทก็จะมีชะลอตัวช่วงปทุมวันช่วงราชเทวีช่วง3ย่านที่ตัดกับพระราม4เนื่องจากตอนนี้พระราม4ยังหนาแน่นไปได้ช้านะครับมาจากสะพานเหลือง3ย่านจะระแดงวิทยุเนี่ยยังมีปริมาณรถเยอะอยู่นะครับสำหรับจุดนี้ส่วนเพชรบุรีแถวประตูน้ำแถวหน้าห้างแถวราชทีวีชะลอตัวนะทั้ง2ฝั่งเลยจตุรทิศด้านที่จะมุ่งหน้าศรีอยุธยามาทางฝั่งแยกพญาไทมีปริมาณรถเพิ่มมากขึ้นในช่วงนี้นะครับถ้าผ่านพ้นแยกพญาไทเข้ามาทางด้านของใต้ทางด่วนเข้ามาแยกศรีอยุธยาต่อเนื่องสวนีอย่างเคลื่อนตัวได้ฝั่งกลับกันต้องผ่านพ้นบริเวณหน้าโรงพยาบาลสงไปก่อนนะครับถึงจะเริ่มเคลื่อนตัวได้ดีขึ้นครับค่ะสวัสดีคุณวิลาสินีด้วยนะครับบอกว่าแพทตินัมไปไหม ไปเมื่อสักครู่พี่ปรีชาเขาไปนะเขาไม่ปฏิเสธผู้โดยสารแท็กซี่ดีๆมีเยอะนะเพียงแต่ว่าไม่กี่เปอร์เซ็นต์เท่านั้นแหละที่พวกคุณไปเจอที่ไม่ดีแต่คนดีๆเขามีเยอะนะสวัสดีคุณดร.กสิดิษฐ์บอกว่า555อะไรครับงงเอาแล้วเคลียร์กันเลยไหมเคลียร์กันหน้าใหม่เลยไหมเอาไหมเดี๋ยวผมจะได้อยู่เงียบๆเอาไหมแล้วพี่ก็คุยกันมีอะไรคุยกันนะพี่หลังบ้านเป็นยังไงผมไม่รู้หรอกแต่ว่าหน้าไมค์ผมช่วยได้เท่านี้แหละมีอะไรพี่คุยกันนะฉันว่าจะต้องมีประเด็นแน่นอนเลยเดี๋ยวพอกลับบ้านมาแล้วเนี่ยคุณโทรถามพี่เจี๊ยบสบายดีไหมด้วยนะโทรหาพี่เจี๊ยบยังสบายดีวันไหนพี่เจี๊ยบเข้าอีกทีวันไหนวันศุกร์ปะวันศุกร์เช้าใช่ปะถ้าวันศุกร์เช้าคุณวรยาหายไปหรือไม่มาดำเนินรายการรู้กันนะทุกคนรู้กันนะไม่สบายไม่ต้องถามนะไม่สบายไม่ต้องถามถึงเป็นนั้นว่าเรารู้กันเพราะว่าเหตุมันเกิดวันพุธแล้ววันพฤหัสเขาหยุดแล้วเขาจะต้องมาอีกทีวันศุกร์เช้าถ้าวันศุกร์เช้าเขาไม่มาแสดงว่าเรื่องน้ำบวยยังไม่จบเรามาติดตามกันต่อวันศุกร์ไม่ได้มีเรื่องอะไรให้มันมีเรื่องจนได้นะงงมากเลยเนี่ยสวัสดีพี่ซุนด้วยนะครับบอกว่าสวัสดีครับสาวหล่อหนุ่มสวยสาวหล่อเดี๋ยวนะอีกทีนึงสิเขาสลับกันไงจริงๆก็ต้องเป็นหนุ่มหล่อสาวสวยพี่ซุนเขาแซวเนี่ยคุณชอบแกล้งน้องเนี่ยเอาอีกแล้วดิฉันชอบมากเลยคุณธันวรินตอนนี้คุณฟังอยู่หรือเปล่าคะคุณธันวรินจะให้เขาโทรมาช่วยใช่ไหมให้โทรมาช่วยหน่อยคุณธันวรินบอกว่าคุณเสมาอย่าแกล้งน้องเขามากนักเนี่ยไม่ใช่พี่ธันวรินพี่เข้าใจผิดไม่ใช่อย่างที่พี่คิดจริงๆสิ่งที่พี่เห็นไม่ใช่อย่างที่พี่คิดไม่ใช่เหมือนหลายคนโทรมาคุยหน้าไมค์เนี่ยอุ้ยน้องเจี๊ยบพี่เสมาเฮ้ยคุณสลับกันไม่ใช่สวัสดีคุณจุ๊บจ้าด้วยนะครับส่งอีโมจิยิ้มหวานมาให้เลยใน TikTok ของเรา TikTok ของเราก็มีคนดูเยอะเหมือนกันนะจริงนะฮะแล้วก็ใน YouTube ก็ยังคึกคืนเสมอนะครับขอบคุณมากๆนะครับสำหรับความทักทายหลายๆท่านเลยนะครับผมคุณจับไปคนเดียวป่ะทำไมอ่ะคุณไม่จับแล้วเหรอฉันกำลังคิดคำตอบอยู่ฉันกำลังจะคิดคำตอบอยู่
อะระหว่างที่คุณวรยาไปคิดคำตอบนะฮะเดี๋ยวปล่อยให้เขาไปเคลียร์กันหลังบ้านก่อนเดี๋ยวผมมาดูการจราจรแทรกให้เอาภาพคุณวรยาลงไปก่อนเอาแผนที่ขึ้นมาแผนที่ขึ้นมาปล่อยให้เขาเคลียร์กันไปสบายสบายใจก่อนเรามาดูการจราจรกันดีกว่าพอผลโยธินนะครับฝั่งขาออกก่อนถึงแยกรัชโยธินนะชะลอตัวนะมุ่งหน้ามาทางของเสนาเกษตรจุดนี้เริ่มมีปริมาณรถเพิ่มมากขึ้นแต่ว่าโดยรวมยังเคลื่อนตัวได้นะครับยังไม่มีหยุดนิ่งนะถ้าผ่านพ้นแยกเกษตรออกไปเนี่ยใช้การได้ดีเลยก็จะมีสะสมอีกครั้งหนึ่งช่วงแถวสะพานใหม่ส่วนฝั่งกลับกันนะครับฝั่งกลับกันมีชะลอตัวตัดถนนเทพรักษ์เนี่ยครับจุดนี้ผ่านพ้นบริเวณช่วงฝั่งตรงข้ามยื้งยื้งกับตลาดยิ่งเจริญมาก็จะมีสะสมเล็กน้อยถ้าผ่านพ้นจุดนี้เข้าไปการจราจรโดยรวมยังไม่มีปัญหานะครับแจ้งวัฒนะช่วงนี้ยังเคลื่อนตัวได้ดีนะหน้าศูนย์ราชการไม่ติดนะหลัก4ใช้กันได้เลี่ยงเมืองปากเกร็ดนะก็ยังเคลื่อนตัวได้อยู่นะครับเนี่ยจุดนี้หน้าห้างนะครับก็ยังถือว่าโดยรวมก็ยังโอเคอยู่นะช่วงเวลานี้ยังถือว่าเคลื่อนตัวได้ส่วนทางฝั่งราชพฤกษ์นะครับเมื่อสักครู่ที่มีข้อมูลมาบอกว่าขาออกหนาแน่นท้ายแถวอยู่ใต้ทางพิเศษประจิมรัฐยาตอนนี้ท้ายแถวอยู่ก่อนถึงเลียบทางรถไฟตลิ่งชันหัวแถวจุดเดิมนะครับคือข้ามคลองมหาสวัสดิ์ถ้าผ่านพ้นจุดนี้ออกไปด้านหน้าเนี่ยไม่มีปัญหาการจราจรนะยังเคลื่อนตัวได้ดีทั้งในช่องทางหลักและในช่องทางคู่ขนานส่วนฝั่งกลับกันโดยรวมยังใช้การได้อยู่นะครับมาข้ามคลองมหาสวัสดิ์เข้ามาทางด้านของพรานนกสาย4เข้ามาทางด้านของบางว่าตัดถนนเพชรเกษมไปจนถึงต่างระดับสุดเรียบไปรัชดาท่าพระโดยรวมก็ยังเคลื่อนตัวได้ดีตลอดเส้นทางนะครับอ่ะคุณวรยาเคลียร์เสร็จยังเคลียร์เสร็จยังไม่กำลังดูว่าจะสอบถามเส้นทางคุณดิฉันทำงานอยู่คุณอย่าทำให้ดิฉันเสียสมาธิหน่อยทำงานอยู่นะครึ่งชั่วโมงวันนี้ผมทำคนเดียวเลยนะครึ่งชั่วโมงเลยอ่ะเดี๋ยวขอไปตรงเส้นทางอรุณอมรินทร์หน่อยนะในช่วงก่อนหน้านี้เนี่ยคุณโชคอนันต์แจ้งกันมาบอกอรุณอมรินทร์นะคะบอกว่ามีช่วงที่จะมุ่งหน้าไปสิริราชเนี่ยมีรถเก๋งนะคะถูกล้อมด้วยรถจักรยานยนต์ล้อมกันอุ้ยแล้วเห็นบอกว่าคนในรถเนี่ยไม่กล้าลงออกมานะคะแจ้งทะเลาะกันอย่างเงี้ยเหรอไม่แน่ใจว่ามีอะไรเกิดขึ้นนะเป็นช่วงบริเวณจุดกลับรถใต้สะพานอรุณอมรินทร์มุ่งหน้าไปสิริราชนะคะตอนนี้เราประสาน191ให้แล้วเดี๋ยวขอตรวจสอบการเดินทางก่อนดีกว่าเป็นไงบ้างตอนนี้ชะลอตัวนะตามแผนที่ที่ขึ้นอยู่ในหน้าจอทุกท่านในขณะนี้นะครับชะลอตัวนะฝั่งที่จะมุ่งหน้ามาแยกสิริราชนะก็มีท้ายแถวสะสมอยู่บริเวณช่วงก่อนถึงสะพานข้ามคลองบางกอกน้อยเล็กน้อยส่วนฝั่งกลับกันด้านที่จะมุ่งหน้าไปตัดบรมด้านนี้ยังใช้กันได้ดีนะครับไม่มีปัญหาการจราจรมาใหม่ครับคุณปรีชา617สวัสดีครับสวัสดีค่ะสวัสดีคุณน้องเตี้ยค่ะคุณน้าเสมาสวัสดีครับเห็นไหมน้องเจี๊ยบน้าเสมาเห็นไหมเจี๊ยบเที่ยวเดี๋ยวเมื่อกี้ต้องแก้ข่าวอีกไม่ใช่ปฏิเสธผู้โดยสารเดี๋ยวกำลังคุยให้อยู่ไม่ได้บอกว่าก็ไม่ได้บอกว่าปฏิเสธก็บอกว่ารับผู้โดยสารนี่พี่ตีมาตกลงไปไหมแพทตินัมอ่ะไปไหมเป็นแพทอาดับนั่งอยู่สองสามีพันยานั่งอยู่กำลังไปใช่ไหมกำลังไปกำลังไปและกำลังติดอยู่ตอนนี้ออกวิทยุได้ใส่ยังเองอ๋อเพื่อนจิตกลับมาคุณเขาบอกว่าเอาเย็นๆอยู่ที่การจากโรงแรมคอลาดนะครับติดมาแต่อาจารย์วิทยุเนี่ยคุณน้องคุณน้าเสมาต้องฟังเลยนะครับถ้าจะพิฆาตจะมาจากทางสายสินจะมาออกแยกวิทยุเพื่อจะเลี้ยวขวาเลี้ยวซ้ายมาทางเซ็นทรัลชิลลมเนี่ยครับแน่นต้องทำใจนิดนึงพอจะริดแขกอยู่แล้วผมเนี่ยเขาคือจะไปแค่สิงห์ถ้ำใช่มาแล้วก็คุยเขาว่าเมื่อกี้เขาอยู่ดูไบก็คุยเรื่องน้ำท่วมแล้วก็ในร้อยสิบปี20 ปีบ้านเขาไม่เคยเป็นอย่างนี้เขาบอกในรอบ75 ปีเลยคุณปีชาใช่แล้วเขาบอกว่าเมืองไทยเขาดูข่าวเมืองไทยอ่ะมีบ่อยๆแต่ก็ไม่เคยเหมือนบ้านเขาเจอครับครับใช่เขามาเขาก็แฮปปี้นะก็หนีน้ำหนีน้ำเขาจะก็บอกว่าตอนนี้เคลียร์แล้วเขามาบ้านเราเขารู้สึกว่าอากาศเหมือนบ้านที่เขาแล้วล่ะตอนนี้เขาน่าจะชินจากบ้านเขาแล้วใช่เขาเห็นอูดไหมมาเมืองไทยเห็นอูดหรือยังคะร้อนจัดเหมือนทะเลทรายเลยไงเดี๋ยวเราเคลียร์ต้องกระจายนะคืออย่างที่เมื่อเดือนที่แล้วเนี่ยในโซนานาเนี่ยบางทีหลอกผมที่อารามนี่มาเพราะเขาถือบวชถูกไหมค่ะตอนนี้ก็คือเขาออกบวชแล้วเขาจะมาเที่ยวกันเยอะเลยเริ่มมาที่ย้อยมาแล้วครับย้อยมาแล้วเขาเชียร์ปกขาวป่ะทำไมคะก็ที่ประกาศสิ่งที่ที่น่าเจ็บแต่ผมฟังเมื่ออาทิตย์ที่แล้วอ่ะรายการเทวทัพสิ่งเนี่ยเขาอนุมัติมาแล้วนะว่ามีทุกวันนะมีทุกวันเลยเหรอเสาร์อาทิตย์ก็มีเหรอพี่ใช่ใช่คุณน้าผมมาเป็นคนพูดเองแล้วก็บอกเขาเป็นมาให้เลยผมไม่รับเป็นคนพูด
เซ็นอนุมัติเรียบร้อยแล้วครับแต่คุณนักเที่ยวบอกว่าจันทร์พุธศุกร์ไม่ใช่เพราะใครมีทุกวันเลยข่าวลวงพี่ข่าวลือไม่ใช่เรื่องจริงพี่ไม่ใช่เรื่องจริงไม่ลือเดี๋ยวผมช่วยหาสปอนเซอร์ให้โอ้ยอ้าวถ้ามีสปอนเซอร์อ้าว5วันก็5วันเอาสิเอาจันทร์ถึงศุกร์นะอ้าวถ้ามีสปอนเซอร์เอามาสิสปอนเซอร์ให้อ่าสิอยากให้ผมเข้ากับอิสรีใช่มั้ยได้จัดสปอนเซอร์มาสิเอาสิกล้าเปล่ากล้ากันเปล่าอ่ะคนที่ชอบท้าที่เล่นได้ใครตั้งเราว่าผมบ้าคุยอยู่คนเดียวขอบคุณมากพี่ปีชาขอบคุณค่ะเดินทางปลอดภัยครับสวัสดีค่ะสวัสดีครับนี่คนที่คนนี้แหละนะครับคุณธันวรินทร์เขาบอกใช่พี่ธันวรินทร์ฟังอยู่พอดีเลยบอกว่าคุณเสมาอย่าแกล้งน้องนะใช่ไหมคะคุณธันวรินทร์ค่ะสวัสดีครับพี่ธันวรินทร์ครับสวัสดีครับพี่เสมาชดแกล้งน้องเจี๊ยบอ่ะรู้สึกผิดที่คุณเสมาบอกว่าเดี๋ยวนี้ไม่มีขนมเราเร่งรีบกลับมาหาขนมเลยนะครับผมค่ะไอ้วันนี้คุณธันวรินทร์ไปแถวๆสิริราชหรือเปล่าคะวันเนี้ยวันนี้ไปเดี๋ยวจะไปอีกรอบในวันที่30อ๋อแต่วันนี้โดดงานเหรอโอ้ยไม่ใช่ใช่ครับใช่ครับวันนี้พี่ธันวรินทร์โดดงานเหรอครับวันนี้ครับมีกลับเลยหน่อยอากาศมันร้อนอ๋อครับครับแล้วก็บังเอิญรู้ขึ้นได้ว่าวันนี้คุณเสมามาอ๋อครับผมเลยรีบกลับโอ้โหขอบคุณมากนะครับที่ระลึกถึงน้องคนนี้เสมอนี่แสดงว่าเสมาต้องมาทุกวันแล้วนะคุณธวรินทร์จะได้เข้าทุกวันโอ้ยร้อนคงโดนไล่ออกแล้วแหละนี่คุณธันวรินทร์วันนี้วรยาอ่านแล้ววรยาเรารู้สึกดีมากเลยบอกว่าคุณเสมาอย่าแกล้งน้องเขาเนี่ยโอ้แล้วคุณเสมาเขาโกรธมากเลยตอนเนี้ยเพราะเห็นเวลาเขาคุยกับใครคนนั้นจะโดนแกล้งตอนนั้นคุณพี่ดาวันเอาจริงเหรอผมนิสัยไม่ดีนิสัยไม่ดีโอ้ผมเพิ่งรู้ตัวพี่ดาวันโดนประจำเลยพี่เกดเขาเป็นคนน่ารักด้วยแหละพี่เกดพี่ดาวันเขาน่ารักวรยาก็จริงๆก็ไม่ได้เป็นคนแบบว่าแบบนี้หรอกพยายามต่อสู้เอาตัวรอดพี่ธันวรินทร์อยากรู้เรื่องน้ำบวยป่ะอันนี้ฟังแล้วยังงงอยู่อะไรคือน้ำบวยไม่มีอะไรจริงๆจริงๆมันไม่ได้มีอะไรเลยเนี่ยคุณเสมาเขาหาประเด็นให้วรยาเดือดร้อนเล่นเฉยๆพี่ธันวรินทร์วันนี้ฟังรายการนั้นกี่โมงครับตอนตั้งแต่บ่ายโมง45อ๋อมันเลยเวลาแสดงว่ายังไม่รู้ไงยังไม่รู้เรื่องน้ำบวยไงพี่สนุกนะคือโทรเข้าไปตอนที่ยังไม่ได้เล่นเกมอ่ะอ๋อครับตอนนั้นเพิ่งออกจากออฟฟิศค่ะแล้วก็เลยแวะทำที่ร้านนิดเดียวก็เลยกลายเป็นกดเล่นเกมไปเลยอ๋อไม่เป็นไรพี่พุทธหน้าเอาใหม่นะเดี๋ยวตอนนี้คุณธันวรีไปบางบัวทองเหรอคะเป็นไงบ้างการจราจรโอ้ยทางนี้ไม่มีอะไรอยู่แล้วแหละมาทางบางบัวทองก็ยกคล่องตัวถ้าเข้าจากราชพฤกษ์เข้ามาแล้วเข้าแยกบางปูมาแล้วตรงนี้โล่งๆค่ะครับครับครับก็ใกล้ถึงบ้านแล้วช่วงถึงแล้วค่ะถึงแล้วครับผมถึงแล้วช่วงราชพฤกษ์นี่แหละที่ว่ามันจะมีปัญหาส่วนใหญ่อะตรงที่มีปัญหาตอนนี้จะบอกนิดนึงว่าในช่องของขาออกที่เขาบีบเหลือสองเลนอะครับช่วงที่เขาอยู่คู่ขนานจะเบี่ยงเข้ามาช่องทางด่วนครับคือไม่ได้เบี่ยงแบบแถวเดียวอ่ะจะเบี่ยงแบบใครสามารถเข้าได้เข้าเลยอย่างเงี้ยมันก็เลยไปออกันเป็นคอขวดอยู่ตรงนั้นใช่ไหมฮะใช่มันจะ 3-4 คันแบบมาออเรียงเลยครับแต่ทุกคนก็เข้าใจก็ค่อยๆถัดกันไปคนละคันค่ะครับเรื่องดีเลยค่ะครับครับได้ครับวันนี้แนะนำเพื่อนๆสมาชิกว่าพยายามไม่ต้องมาทางหลักให้ไปทางเบี่ยงต้อนนิดนึงเลือกทางรถไฟไปยูเทิร์นครับเพราะมันน่าจะเร็วได้ครับขอบคุณมากพี่ธันวรินทร์เวลาหมดแล้วขอบคุณค่ะมีขนมส่งไปให้นะคะอ๋อขอบคุณมากนะครับผมแต่ว่าไอ้เรื่องขยายเวลาขยายวันนี้ไม่ต้องก็ได้นะฮะพี่ได้ยินบอกว่าจันทร์พุธศุกร์ใช่ไหมใช่ใช่ปกติรายการมีจันทร์พุธศุกร์ปกติก็คือประมาณสักเนี่ย40เนี่ยต้องน้องหมดเวลาแล้วล่ะแต่ว่าคุณเสมาเขาเรียกร้องอยากจะประมาณสัก2ชั่วโมงก็เขากำลังแบบเนี่ยคุณเสมากำลังทำเรื่องที่ประชุมอยู่นะคะปวดหัวขอบคุณมากนะครับเรื่อง
ช่วยออกเสียงให้อ๋อช่วยออกเสียงด้วยใช่ค่ะขอบคุณมากขอบคุณมากเลยคุณธันวรินทร์ค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีค่ะเก็บตกข้อความกันนะคนอุทัยบอกว่าที่ถนนหลังวัดหนำแดงบางพลีหนำแดงมีงานก่อสร้างมีการขยายทางจาก2ช่องทางเป็น4ช่องทางทั้งไปทั้งกลับตอนนี้การจราจรยังไม่มีปัญหายังคล่องตัวดีขอบคุณข้อมูลจากคุณอุทัยคุณวิเลศนีบอกว่าคุณน้าเสมาอ่านแล้วสะเทือนตัวเองจังเลยค่ะนะคุณกระปุกแดงบอกว่ามีทุกวันตรบมือนะคุณอามซ่าอมรเทพบอกว่าสวัสดีครับพี่เสมาพี่วรยาขออภัยที่มาช้าแจ้งวัฒนะแดดพูดเพราะมากแดดจ้าเลยนะก็บอกว่าทำงานเพลินเลยจนลืมทักพี่เสมาพี่วรยาเลยขออภัยนะครับไม่เป็นไรครับขอแค่คุณอมรเทพอามซ่าคิดถึงกันผมก็ดีใจมากๆแล้วนะฮะขอบคุณมากนี่เวลาใกล้จะหมดทีไรนะเรตติ้งขึ้นตลอดเลยนะนี่ไงมันถึงเป็นที่มาไม่ขยายเวลาจริงนี่จริงๆตอนแรกนี่ก็เงียบๆกันนะเดี๋ยวนี้ขึ้นมาเรื่อยๆเลยอาจจะเป็นตั้งแต่ช่วงนี้แหละน้ำบวยคุณน่ะตั้งแต่น้ำบวยคุณนี่แหละเดี๋ยววันอื่นมาต่อเรื่องน้ำบวยคุณอย่าลืมนะคืนนี้โทรหาพี่เจี๊ยบด้วยนะพี่เจี๊ยบเป็นไงบ้างพี่โอเคนะเออผมต้องไอ้นี่นี่ไปแล้วน่าจะเป็นน้ำใบบกๆอ่ะคืนนี้แช่ช้ำในใช่ไหมไปเลยครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับบ๊ายบายค่ะเฮ้ยสั่งฟิกติดไม่ติดก็ทักมา